สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับ power bank ของ onsen นะครับรุ่น e37 นะจ๊ะก็เขาบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้นะครับอย่างแรกนะครับที่จับนะครับสิ่งที่รู้สึกคือหนักจ้ะก็คือนะครับ37เนี่ยมันอาจจะย่อมจากน้ำหนักก็ได้นะครับเพราะน้ำหนักในกล่องที่มันเขียนไว้นะเขาเขียนนะครับว่า370กรัมนะครับก็เขาบอกตรงนะครับว่าบางคนเดี๋ยวบอกว่าพี่อั้น370กรัมมันหนักอะไรไม่ได้หนักอย่ามาสำออยมันก็ไม่หนักจริงอะจ๊ะแต่ถ้าเกิดเทียบกับ power bank รุ่นอื่นที่พี่อั้นมีอะเฮ้ยไอ้นี่มันถือว่าหนักนะครับถ้าเทียบกับ power bank ทั่วไปนะครับนี่จ้าแล้วก็มีตรงครับช่องเสียบเห็นไหม1 2 3 4รูนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจุดๆๆๆเนี่ยก็คือนะครับการบอกสัญญานะครับก็คือว่าถ้าเกิดมันเต็มหมดใช่ไหมก็หมายความว่าพลังงานในแบตนะครับมีอยู่ 100% นะครับอ่ะแล้วก็ถ้าเหลือ3ขีดก็เหลือ75เหลือ2ขีดก็เหลือ50นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวบอกสัญญานะครับตัวนี้ไม่ใช่เป็นแบบเลขนะครับก็เขาบอกว่าดีไซน์โคตรโมเดิร์นนะครับนี่ไม่มีอะไรเลยนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับนี่มีอยู่ข้างๆนะครับกลางๆแค่นี้เองอ่ะเอ้ยสไตล์โคตรโมเดิร์นนะครับแบบเน้นฟังก์ชันการใช้งานไม่มีอะไรเลยแล้วก็ตัวนี้นะจ๊ะจุอยู่ที่ 22,000 นะครับก็พูดกันง่ายๆนะครับว่ามือถือเราเนี่ยอยู่ที่ 4,000 ถึง 4,500 นะครับพูดง่ายๆก็คือนะครับมันจะได้ประมาณ4เครื่องสบายๆนะครับในกรณีที่คุณใช้ 4,500 นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นทั่วไปที่มัน 4,000 เนี่ยก็ได้5เครื่องแต่ว่าเราคิดง่ายๆเนาะ4เครื่องดีกว่าเพราะบางรุ่นมัน 4,500 ไงเดี๋ยวนี้ครับแบตมันก็จะเยอะขึ้นนะครับไอ้นี่ 22,000 อ่ะก็คิดง่ายๆคุณมีมือถือคุณก็ได้4เครื่องอ่ะสบายๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับแต่ความประทับใจแรกอ่ะคือเฮ้ยหยิบขึ้นมาเฮ้ยมันหนักนะครับก็เลยมาดูน้ำหนักก็เลยเพิ่งรู้นะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยมัน370กรัมแล้วความรู้สึกของ370กรัมไงมันหนักกว่าเจ้าอื่นอ่ะแสดงว่าเจ้าอื่นต้องไปถึง370กรัมแน่ๆเลยอ้อและอย่างนึงครับที่สำคัญมากนะจ๊ะอย่างนึงคืออยากจะขอบอกก่อนนะครับว่าเดี๋ยวนี้นะครับนี่มอกเดี๋ยวนี้นะครับมี power bank นะครับที่มาจากนะครับต่างประเทศนะครับไม่ขอเอ่ยประเทศแล้วกันเนาะเดี๋ยวมีดราม่านะครับไม่มีมอกเข้ามานะครับซึ่งบางทีมันอันตรายนะจ๊ะคุณจะไปซื้อ power bank รุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ได้ไม่เป็นไรนะเพี้ยไม่ได้ว่าแต่ขอให้แค่ว่าคุณจะต้องมีมอกนะจ๊ะเพราะว่าเป็นอะไรที่หน่วยงานรัฐไทยรับรองไงครับมันก็ได้ให้จะมีความปลอดภัยในมาตรฐานอย่างนึงอย่างนึงที่ชอบคือนี่จ้าฟังดูเสียงมีความแข็งแรงดีนี่วัสดุแข็งแรงนะจ๊ะอ่ะก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากครับก็ประทับใจในเรื่องความหนักนะครับความหนักแล้วก็ความที่สามารถใช้ได้ชาร์จได้หลายเครื่องนี่นะครับเฮ้ยก็เลยเพิ่งรู้อะว่า power bank เนี่ยยี่ห้อรุ่นอื่นที่เราใช้มาไปถึง370กรัมเพราะมันเบามากพอหยิบนี้มา370กรัมเฮ้ยมันรู้สึกหนักต่างจากยี่ห้ออื่นอย่างชัดเจนโอเคครับเรื่องจบกันรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้จ้ะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ